NASDA Core Value ค่านิยมหลักขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 ช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนะคะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับว่าวัคซีนมันมีประสิทธิภาพไหมวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในประชากรได้มากน้อยแค่ไหนเราก็เลยดัดแปลงเอาชุดตรวจของเราเนี่ยมาใช้ในการตรวจภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนะคะชุดตรวจเนี้ยเป็นผลงานที่เป็นผลงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีแล้วก็ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคโนแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ของไบโอเทคโดยที่ฝั่งห้องพี่เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาแล้วก็รีคอมบิแนนต์โปรตีนเทคโนโลยีในการสร้างแอนติเจนผลิตแอนติเจนหลายๆแบบส่วนทางทีมพี่เปิ้ลดร.อรวรรณจากทีมวิจัยการผลิตโมโนโคโนแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ก็จะเอาไปทดสอบตรวจหาภูมิคุ้มกันในเลือดก็ช่วยกันพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปพร้อมใช้นะคะที่สามารถตรวจภูมิคุ้มกันหรือตรวจแอนติบอดีต่อสไปค์โปรตีนของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ในเชิงปริมาณแล้วก็อยู่ในหน่วยที่เป็นหน่วยสากลสามารถเทียบกับงานวิจัยนานาชาติได้ค่ะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนในรูปแบบต่างๆในประชากรกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กวัยรุ่นที่มีโรคเรื้อรังหรือว่าในเด็กเล็กนะคะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแตกต่างกันยังไงนะคะก็ทางทีมก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็นทีมที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจและประกอบนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนในประเทศได้ค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมทุกคนก็ให้ความร่วมมือมากๆนะคะก็ไม่ได้เกี่ยงว่าตัวเองมีงานเต็ม FTE อยู่แล้วนะคะก็ทุกคนก็พร้อมที่จะแบบลุยช่วยไปด้วยกันนะคะนอกจากทีมเวิร์คที่เกิดขึ้นภายในไบโอเทคแล้วเนี่ยค่ะผลงานชิ้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องอาศัยทีมเวิร์คกับผู้ร่วมงานจากภายนอกด้วยนะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารนะคะที่ช่วยเหลือเราในเรื่องของการหาแซมเปิลแล้วก็ทำคู่เทียบให้นะคะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เรียกว่าเป็นไม่ใช่แค่ทีมในไบโอเทคอย่างเดียวแต่เป็นทีมไทยแลนด์ค่ะแล้วก็มีเรื่องของ science and technology excellence นะคะก็คือเราทุกคนก็ทำตั้งใจที่จะผลิตชุดตรวจนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับชุดตรวจต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการใช้ตัวอย่างมาตรฐานที่มาจาก WHO เพื่อสอบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบหรือได้ข้อมูลในหน่วยที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ deliverability เราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาไม่ว่าจะตัวอย่างมากมายเยอะขนาดไหนมาถึงเราก็ต้องตรวจนะคะก็เพื่อใหงานวิจัยของทั้งโครงการใหญ่นะมันเดินหน้าต่อไปได้เท่าที่ทำงานมา10ปีนะคะก็ความภูมิใจที่สำคัญที่สุดของสวทช.ก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆนะคะก็คือว่าทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ช่วยวิจัยเพื่อนเพื่อนนักวิจัยด้วยกันหัวหน้าหรือว่าจนกระทั่งถึงผู้บริหารนะคะหรือว่าพนักงานสายซัพพอร์ตทุกคนนะคะก็มีความทุ่มเททำงานหนักทุกคนก็เข้ามาร่วมทำงานด้วยกันแล้วงานมันก็ไม่ได้ออกมาเป็น1บวก1เท่ากับ2แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วก็มากกว่านั้นค่ะสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน